คยคิดไหมว่ามนุษย์เรามาจากที่ไหนในขณะเดียวกันทำไมคนเราต้องแก่และความชราเป็นเรื่องที่แน่นอนเสมอไปหรือจากหลักวิทยาศาสตร์สืบค้นพบได้ว่าสรรพสิ่งบนโลกเริ่มแรกสุดล้วนว่างเปล่าและก็ไม่มีห่วงการเวลาใดๆสภาวะดั้งเดิมมีเพียงการสั่นสะเทือนของคลื่นพลังงานเมื่อมีการสั่นสะเทือนของคลื่นพลังงานอย่างต่อเนื่องรวมตัวกันแล้วแผ่กว้างออกเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การระเบิดกลายเป็นสรรพสิ่งในจักรวาลกลศาสตร์ควอนตัมชี้ชัดว่าสรรพสิ่งในจักรวาลล้วนประกอบมาจากพลังงานของความถี่คลื่นที่แตกต่างกันความถี่คลื่นที่สูงกลายเป็นพลังงานไร้รูปเช่นแสงแดดเสียงจิตใต้สำนึกเป็นต้นส่วนความถี่คลื่นที่ต่ำจะเป็นรูปของสสารเช่นสัตว์พืชเป็นต้นพลังงานระหว่างมนุษย์และจักรวาลเชื่อมโยงกันแบบแน่นถึงแม้ว่าตาเปล่าจะมองไม่เห็นแต่ในความจริงกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราเช่นการพูดคุยการออกกำลังกายการใช้ความคิดการนอนหลับเป็นต้นต่างต้องใช้พลังงานอย่างไม่หยุดหย่อนหากเติมพลังงานไม่ทันท่วงทีไมโทคอนเดรียที่ผลิตไฟฟ้าให้กับพลังงานเซลล์จะสูญหายไปตามกาลเวลาเกิดอนุมูลอิสระทำให้เกิดความชราการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าไม่หยุดยั้งพิสูจน์ได้ชัดว่าพลังงานสามารถสลับเปลี่ยนได้วิทยาศาสตร์ทำให้เรารู้ว่าเมื่อสสารที่มีความถี่ของพลังงานที่ต่างกันมาเจอกันฝ่ายที่มีความถี่สั่นสะเทือนที่สูงกว่าจะทำให้ฝ่ายที่อ่อนกว่าเกิดสั่นสะเทือนไปสู่ความถี่ที่เท่ากันจนกลายเป็นสั่นสะเทือนร่วมกันในความถี่ที่เท่ากันในปีคริสต์ศักราช1952นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันออตโตชูมานค้นพบว่าฟ้าผ่าและฟ้าแลบสามารถก่อให้เกิดสเปกตรัมความถี่ที่กว้างมากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำความยาวคลื่นเท่ากับความยาวรอบโลกคำนวณเป็นความถี่จะได้ประมาณ 7.83 เฮิรตซ์คลื่นชูมานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำนี้มีชื่อว่าคลื่นชูมานที่น่าบังเอิญก็คือความถี่ของคลื่นชูมานใกล้เคียงกับคลื่นสมองของคนเรามากคลื่นอัลฟาและเทต้าดังนั้นเมื่อมีการสั่นสะเทือนร่วมกันของพลังงานมาเปลี่ยนสภาวะพลังงานความถี่ต่ำในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของร่างกายคนเราบรรลุถึงประสิทธิภาพในการรักษาสุขภาพการสั่นสะเทือนร่วมกันของพลังงานที่มหัศจรรย์เช่นนี้สามารถใช้ในมิติต่างๆได้หากใช้ในด้านเซลล์สามารถเปลี่ยนอนุมูลอิสระที่ร้นในร่างกายเราให้กลายเป็นอิออนลบใช้ในด้านร่างกายสามารถปรับเปลี่ยนก้อนเนื้อที่หนาแน่นให้กลายเป็นกล้ามเนื้อมวลต่ำที่แข็งแรงในด้านการสัมผัสรับรู้สามารถปรับเปลี่ยนการมองเชิงลบให้กลายเป็นการชื่นชมเชิงบวกปรับเปลี่ยนทัศนคติในแง่ลบให้เป็นทัศนคติในแง่ดีผู้ได้รับรางวัลโนเบลคู่ของไอน์สไตน์นักกลศาสตร์ควอนตัมแม็กแพรงค์ได้เคยเผยแพร่ทฤษฎี E เท่ากับ HVทฤษฎีนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการวิทยาศาสตร์เขายืนยันว่าพลังงานของความถี่และสนามแม่เหล็กไฟฟ้าควอนตัมอันที่จริงมีสัดส่วนอัตราที่แน่นอนนั่นหมายถึงเมื่อความถี่การสั่นสะเทือนยิ่งสูงพลังงานก็สูงขึ้นตามหลังจากการศึกษาหมู่บ้านอายุยืนในที่ต่างๆทั่วโลกดร.อีกอร์ โซมินอฟได้ใช้เวลา15ปีในอเมริกาพัฒนาสิ่งหนึ่งขึ้นมาเทคโนโลยีการสั่นสะเทือนมวลรวมของโมเลกุล MRET จึงนำเทคโนโลยีนี้สร้างเลยาขึ้นมาผลิตขึ้นมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2000ได้รับสิทธิบัตรจากอเมริกาคือเครื่องสั่นสะเทือนร่วมเครื่องแรกของโลกเป็นเทคโนโลยีล้ำยุคที่เปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของน้ำหรือของเหลวอื่นๆเลยาประกอบด้วยพลังงานรูปคลื่นแบบโครงสร้างและพลังงานรูปคลื่นแบบสั่นสะเทือนใช้คลื่นพลังงานหลายกลุ่มเชิงเดี่ยวประกอบการรวมตัวส่งนำข้อมูลซึ่งประกอบด้วยความถี่ส่งข้อมูลที่ซับซ้อนพลังงานสั่นสะเทือนร่วมในสเปกตรัมความถี่ที่ส่งผลรบกวนต่อกันในสภาวะที่ไม่ได้สัมผัสจับต้องพลังงานรูปคลื่นที่สั่นสะเทือนด้วยการสั่นสะเทือนคลื่นความถี่สูงต่ำ 6,000 ครั้งต่อวินาทีความถี่ยิ่งสูงพลังงานยิ่งแรง
สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของน้ำอย่างรวดเร็วปรับเปลี่ยนโมเลกุลน้ำกลายเป็นโมเลกุลน้ำขนาดเล็กที่มีโครงสร้างแนวดิ่งเสมือนการเรียนแบบสนามแม่เหล็กที่ความถี่ของพื้นดินในหมู่บ้านอายุยืน 7.83 เฮิรตซ์เลยาใช้รูปแบบการสั่นสะเทือนร่วมที่ไม่เหมือนใครก่อให้เกิดความถี่ที่คล้ายคลึงใช้หลักการทางฟิสิกส์เปลี่ยนแปลงอะตอมของน้ำและอาหารแอคทีเวทพลังงานของอาหารเสริมพลังโภชนาบำบัดทางชีวภาพเทคโนโลยีการจัดการด้านสุขภาพแบบอัจฉริยะที่ก้าวไกลแบบนี้กำลังเปลี่ยนโลกใบนี้เลยาสร้างขึ้นมาเป็นครั้งแรกหนึ่งเดียวไม่เหมือนใครตามหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งในเครื่องสั่นสะเทือนความถี่เท่ากันนั้นได้รับสิทธิบัตรนำมาใช้ในการดำรงชีวิตซึ่งเห็นผลอย่างชัดเจนจุดเด่น3ประการของเรยา 1. ให้พลังงานแก่อาหารใช้พลังงานสั่นสะเทือนร่วมเสริมและปรับเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของอาหารกลายเป็นอาหารพลังงานสูงคุณภาพทางอาหารสูงทำให้พลังงานชีวิตของคุณอยู่ในสภาวะที่สมดุลให้อาหาร3มื้อของทุกวันอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยปกป้องสุขภาพของคุณ 2. ทำให้อาหารปลอดภัยมากขึ้นใช้ความถี่ของพลังงานสั่นสะเทือนชีวภาพเชิงสอนทำให้สมรรถนะการนำพาของน้ำมีขนาดเล็กลงขจัดยาฆ่าแมลงได้ 99.3% ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสูงถึง 84.42% คืนสภาพอาหารที่ดัดแปลงทางพันธุกรรมลดอันตรายจากโฮอร์โมนที่มีผลต่อร่างกายเป็นผู้พิทักษ์สุขภาพและความปลอดภัย 3. ปรับสภาพร่างกายพร่องแข็งแรงใช้ความถี่พลังงานสั่นสะเทือนชีวภาพเชิงสอนสามารถแอคทีเวตพลังงานของเซลล์เสริมภูมิต้านทานน้ำที่คุณดื่มมีค่ากี่เฮิรตซ์ยุค90ตอนต้นในศตวรรษที่แล้วด็อกเตอร์กาบอร์ซอมใหญ่นักชีวโมเลกุลชาวฮังการีค้นพบว่านักชีวโมเลกุลด็อกเตอร์กาบอร์ซอมใหญ่น้ำพร่องดิวเทอเรียมมีผลอัศจรรย์ในการป้องกันและช่วยสุขภาพจากมะเร็งได้อย่างดีเยี่ยมด็อกเตอร์ปีเตอร์อักผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลน้ำพ่องดิวเทอเรียมโมเลกุลเล็กที่มีโครงสร้างเรียงตัวสามารถซ่อมแซมแอคทีเวตเซลล์โปรตีนทำให้เซลล์ได้เติมเต็มน้ำอย่างรวดเร็วผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลอีกท่านด็อกเตอร์อาริเซสคาเรลมีการเกริ่นนำเกี่ยวกับเรื่องน้ำด็อกเตอร์อาริเซสคาเรลเซลล์ไม่มีวันตายที่เสื่อมลงก็มีเพียงของเหลวที่ไหลในเซลล์ที่ผลัดตัวทั้งยังทำให้เซลล์ได้รับสารอาหารตามที่ต้องการด้วยหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับได้พิสูจน์ยืนยันแล้วว่าน้ำที่ได้ผ่านเครื่องเลยาจะกลายเป็นน้ำพร่องดิวเทอเรียมที่มีความถี่ 7.83 เฮิรตซ์น้ำพร่องดิวเทอเรียมที่มีโมเลกุลเล็ก 7.83 เฮิรตซ์ได้ชื่อว่าผู้พิทักษ์ความสะอาดของหลอดเลือดเป็นน้ำที่มีโมเลกุลเล็กที่สุดในโลกน้ำพ่องดิวเทอเรียมมีพลังงานขับเคลื่อนสูงช่วยการเผาผลาญอย่างรวดเร็วความหนืดต่ำกว่าน้ำปกติ400กว่าเท่าเพิ่มอัตราการดูดซึม3เท่าน้ำโมเลกุลเล็กสามารถเข้าสู่เลือดได้ภายใน30วินาทีกระตุ้นการหมุนเวียนโลหิตกระตุ้นเมตาบอลิซึมเซลล์ดูดซึมได้ภายใน1นาทีแอคทีเวตเซลล์ในร่างกายอย่างต่อเนื่องนำสารอาหารเข้าสู่ร่างกายได้มากยิ่งขึ้นแร่ธาตุและออกซิเจนเสริมประสิทธิภาพในการขับพิษของร่างกายน้ำพ่องดิวเทอเรียมสามารถเติมเต็มน้ำหล่อเลี้ยงหัวเข่าช่วยป้องกันข้ออักเสบและปวดหลังช่วยลดการเกิดโรคหัวใจและอัตราการเกิดเส้นเลือดสมองแตกได้ทำให้ระบบการสร้างเลือดของไขกระดูกทำงานตามปกติช่วยป้องกันโรคโลหิตจางและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองป้องกันยีนถูกทำลายทำให้ระบบซ่อมแซมยีนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดอัตราการเกิดมะเร็งและความผิดพลาดในการแตกตัวของเซลล์ร่างกายเลยาได้ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดจากสถาบันนานาชาติหลายแห่งรายงานผลการทดสอบจากหน่วยงานนานาชาติเพื่อการันตีคุณภาพเลยาเป็นสิ่งที่ชีวิตประจำวันไม่อาจขาดได้ในการดูแลสุขภาพฟื้นคืนสุขภาพของคุณจากภายในสู่ภายนอกดูแลอย่างถึงที่สุด
ร่างกายคนเราประกอบด้วยน้ำ 70% ดังนั้นคุณภาพน้ำในร่างกายส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพเลยาใช้เทคโนโลยีชั้นสูงผนึกรวมความถี่ของพลังงานแบบโครงสร้างและพลังงานแบบสั่นสะเทือนเข้าด้วยกันขึ้นพลังงานที่หมุนประสิทธิภาพซึ่งกันเกิดเป็นพลังงานสั่นสะเทือนร่วมสามารถสลายการอุดตันการคลั่งลดการอักเสบทำให้แผลสมานเร็วขึ้นในขณะที่เสริมภูมิต้านทานให้ร่างกายเราก็ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากเมตาบอลิซึมที่มีปัญหาโรคเรื้อรังและกึ่งสุขภาพแข็งแรงให้เลยาผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดช่วยให้คุณและครอบครัวมีชีวิตที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีชีวิตที่สุขสบายตามอย่างที่ต้องการเลยาวิถีดูแลสุขภาพของชีวิต